ภรรยาบอกฉันท้องนะผู้ชายก็ดีใจลูกคลอดออกมาหัวอกจะแตกไม่ใช่ลูกของเขาวันนี้คุณรู้หรือยังว่าเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนรู้แล้วครับพี่หนุ่มเขาย้ายไปอยู่กับใครกับชูแล้วครับที่พีก็คือหลังจากที่เขากลับมาหาผมแล้วเขาบอกว่าท้องคุณเห็นท้องเป็นไงดีใจพี่สุดขีดใช่ก็เราคิดว่าเป็นลูกเราแล้วเขาว่ายังไงเขาบอกว่าไงตอนที่ท้องเขาก็ไม่ได้พูดอะไรพี่เขาก็นิ่งๆไปเขาไม่ดีใจหรอเขาไม่มีอารมณ์ดีใจนะพี่คุณดีใจไหมตอนนั้นคุณมีหลานแล้วไม่เลยคุณไม่ดีใจเลยคุณไม่ดีใจคุณดีใจมันกระด้างกระเดื่องมากนะพี่ผมอยู่เขามา 2-3 ปีไม่ท้องทำไมเขาออกไปข้างนอก 2-3 เดือนไม่เขาท้องเลยนี่คุณคิดตั้งแต่นี้ในใจเลยต้องตอนนี้และทีนี้คุณไปบอกเขายังไงก็เลยให้เขาเลื่อนดูเขาก็ช็อกไปเลยค่ะแล้วเขาก็โทรไปคุณโทรไปบอกว่าไงโทรไปสารด้าที่รู้ผมมึงโกหกกูทำไมมึงเอาลูกคนอื่นมาเป็นลูกกูทำไมเพื่อมึงทำเพื่ออะไรผมพูดเขาเขาบอกก็โง่เอง